สวัสดีครับในที่สุดตัวอย่างอาเคนอย่างเป็นทางการก็มาสักทีนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เราก็จะได้เห็นไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยความเป็นตรงๆนะครับอ่ะ เรามาพูดคุยตัวอย่างกันดีกว่าว่าเราเกิดอะไรขึ้นกันบ้างโดยฉากแรกนะครับก็จะเป็นฉากป,ประมาณว่า your house is dead ก็คือว่าสภาของคุณอ่ะได้ตายไปแล้วอ่าดูทรงคนส่วนใหญ่น่าจะตายเลยครับแต่คนที่น่าจะรอดแน่ก็คือพี่เจสของเรานะครับแต่ในตัวอย่างนี้เราจะไม่เห็นเจสนะแต่ว่าฟันธงล้านเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าเจสรอดนะครับแล้วก็ทางเมลอ่าคุกกิ๊กของเจสก็น่าจะรอดแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ทางแม่ของเมลที่มีฉากพูดประมาณว่าความโกรธจะต้องชำระด้วยความโกรธอะไรประมาณนี้ พราะกับอานำกอกกาลังที่น็อกซัตนะครับกอกําลังของน็อกซัตที่ทางเจ๊แกนะครับคุมอยู่เหมือนกับว่าน็อกซัตนี่จะมาควบคุมผิวโทเวอร์ชั่วคราวนะครับโดยการนําของแม่ของเมลนั่นเองครับผมส่วนคราวนี้ครับเคทลินแล้วก็ไวจะเป็นรับหน้าที่เป็นกรมตํารวจของผิวโทเวอร์ ในการตามล่าจิงส์นั่นเองครับผมโดยที่ทางวายแล้วก็เคทลินครับก็จะได้อาวุธเฮสเทคเป็นของตัวเองแล้วนั่นเองซึ่งอาวุธเฮสเทคครับจะต้องเผชิญหน้ากับอาวุธเคมเทคนะครับของฝีมือด็อกเตอร์ซิงของเรานั่นเองครับผมที่มาพบกับสัตว์ประหลาดที่แกดัดแปลงร่างกายอ่าคนที่จะมานําทางซอนแทนทางซิลโก้นะครับเพราะว่าซิลโก้นี่ได้ตายไปแล้วนะคนที่จะนําซอนแทนทางซิลโก้ก็น่าจะเป็นทางจิงส์หรือไม่ก็เป็นพี่อ่าด็อกเตอร์ซิงนะครับแต่ว่า ทางซิง์นี่ก็คือพี่แกนี่จะออกแนวแบบเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ออกนอกหน้าเสียมากกว่าซึ่งจริงก็น่าจะเป็นคนนำนะครับในสายตาผมหรืออาจจะอาจจะเป็นซิงก์ก็ได้นะซึ่งไอ้ผู้นำสองคนก่อนหน้านี้ของซอนครับทั้งแวนโดทั้งซิลโก้ทั้งสองคนนี่ใส่เหมือนกันเลยครับซิลโก้นี่ตอนแรกแบบว่าโอ้ยไอ้แวนโด้อะมันก็เป็นแค่คนที่แบบเห็นแก่เด็กยอมมอบตัวได้ไงสุดท้ายซิลโก้เองแกแหละมันก็เป็นคนเห็นแก่เด็กเช่นเดียวกันกับแวนโด้เลยนะครับมันก็ยังยอมรับผลตัวเองนะตัวอย่างนะครับมันก ซึ่ง a อก็อาจจะเป็น ซีซั่นของอาเคนที่เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับของทางของสตอรี่ของระหว่างวายกับจิงนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าทางาไลออดเนี่ยทางด้ะทางเน็ตฟลิกนะครับเขานั้นจะไม่ปล่อยให้ทางเนื้อเรื่องเอลเอลดีมันมีแค่ทางอาเคนมุมมองเดียวนะครับมันน่าจ,จะไปกล่าวถึงเมืองอื่นด้วยในซีซั่นในเรื่องถัดไปอาจจะเปลี่ยนชื่อเรื่องไปเลยไม่ใช่ชื่ออาเคนแล้วเป็นชื่ออีกชื่อนึงไปเลยแต่เป็นเนื้อเรื่องของเอลนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาเคนที่เป็นสตอรี่ระหว่างพิวทาวเวอร์กับซอนจะจบในซีซั่นนนี้เลััอองครอนนครรบบผผมแะต ทางเทดลินนะครับก็จะมีฉากที่ทางเทดลินนั้นไปนํากองเราเอาเอเขาเรียกว่าเหล่าผู้คุมกฎนะเราผู้คุมกฎของพีโทโอร์ครับไปทําการจับกลุ่มจิงส์ก็คือเกมมีเป้าหมายอยู่3ประการนะครับอย่างแรกก็คืออย่างแรกแน่ๆจับกลุ่มจิงส์อย่างที่2นะครับก็น่าจะเป็นการจับกลุ่มดรซิงส์นั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่3าจะเป็นยังไงครับแล้วก็จะมีฉากที่าวเขา้าไปโดนกับดักระเบิดของจิงส์อ่าแล้วก็จะมีฉากที่ทางกรมตํารวจนะครับมาจับทําการจับกลุ่มดรซิง์ไว้ได้แต่ว่า ดร็อค์น่าจะไม่โดนจับนะครับเพราะว่า,าพี่แกน่าจะปเปิดซาประหลาดมาต่อสู้อีกตามเคยนะนี่แล้วก็จะมีฉากของเจคนเดิมครับลูกน้องซิลโก้ที่โดนดวายอับไปในต,ตอนที่แล้วพี่แกก็จะกลับมาในซีซั่นนี้เช่นเดียวกันและเราก็จะได้เห็นครับฉากของหนูอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับทวิตนะ ก็ไม่รู้ว่าพี่แกตัวนี้จะเป็นทวิตจริงหรือเปล่าครับแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับหน้าก็ไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่และนี่ก็จะมีฉากนะครับที่ทางไอหหนูทวิตนี่มันไปเจอเข้ากับทางลูกั้นของจิงนั่นเองครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นบ้านของจิงหรือไม่ก็อาจจะมีลัทธิจิงนะครับในซอนเกิดก็คือแบบคนบูชาจิงอย่างนี้นะและคำกล่าวครับมันก็จะสอดคล้องกับว่าอ่าจิงเนี่ยจะเป็นตัวแทนของซิลโก้แล้วก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่ทางอ่าไอหนูทวิตหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันนั้นจะมาาปะะททกกกัับงงงงลูนนน้้อออขซิโเร แล้วก็จะมีฉากนี้เลยครับตัวละครโปรดของผมที่ผมชอบเล่นในเกมมากนะั่นก็คือ Echo ก็จะกลับมาในซีซั่นนี้เช่นเดียวกันและแน่นอนครับว่าจริงนี่น่านจะเป็นเปรียบเสมือนกับพระเจ้าในซอนไปแล้วนะแล้วก็จะมีคํากล่าวของวายครับว่าน้องสาวของฉันอ่ะได้ตายไปแล้วอ่าก็จะมีฉากข,ของศาตาจาไฮเปอร์ติงเกอร์นะครับที่อ่าได้ก็คือตอนก่อนนี่เหมือนแกเนะี่ยไปเจอเข้ากับใครนะที่มันมีเวทมนต์หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็จะมาแล้วครับ ตัวละครที่เราคาดหวังนั่นก็คือที่เห็นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วแต่แกก็ยังไม่โผล่มานั่นก็คือวอลวิกในฐานะที่เป็นร่างจำแรงของแวนเดลนั่นเองครับผมผลงานการทดลองของดอตตซิงของเรานั่นเองแล้วก็จะเห็นการฉาร์บสนุนกันนะครับระหว่างวายกับทางเอ่อคทลินและเราก็จะเดี่ยฉากอันคุ้นเคยครับอันติของคทดลินนั่นเองซูมแล้วก็จะปิดฉากตัวอย่างด้วยการประทะก,กันระหว่างทางจริงนะครับกับทางวายนั่นเองซึ่งอันที่จริงถ้าเกิดใครจําได้นะครับในเพลงเปิดเพลงเปิดนะอินโทรเปิดอะของ ทางอาเคนซีซันหนึ่งครับมันจะมีฉากที่ทางวายกับจริงนะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะแล้วก็ปะทะกันก็เป็นไปได้ว่าทั้งจริงก็วายโตกว่านี้โตกว่าที่เห็นในตัวอย่างนี้ครับพวกเขาก็อาจจะปะทะกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการประทะกันครั้งนั้นนะแต่ผมอาจจะเดาไว้เลยว่าอาเคนน่าจะจบในซีซันนี้นะครับซีซันสองเพราะว่าเรื่องถัดไปเพราะว่าเอลเอลมันน่าจะไปทําเรื่องอื่นและเรื่องของตัวละครอ,อื่นและ อ่ะผมก็คิดประมาณนี้นะครับหากใครคิดประกันใดกับตัวอย่างนี้สมนน่าดูครับไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนนะส่วนประเด็นสําคัญที่ผมอยากสนใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าสรุปแล้วมีใครตายบ้างในสภานะครับทั้งอ่าเหมือนจะมีกัน5้าคนนะถ้าผมจะไม่ผิดพฤศจิกายนนี้ใน Netflix